แกมาน้องหมวดวันนี้มารีวิวโดมิโนพิซซ่าเป็นพิซซ่าที่กินบ่อยที่สุดแล้วช่วงเนี้ยเพราะว่าแป้งเขาอร่อยมันถึงว่าเต้สั่งอะไรบ้างอันนี้คือเซตปกติที่แบบสั่งกินคนเดียวนะทุกคนเราก็จะสั่งประมาณนี้แหละเวลากินคนเดียวนะปกติถ้ากินกับแม่ก็เพิ่มอีกไส้หนึ่งค่ะแต่คนเดียวก็ถาดหนึ่งเบาๆเนื้อแป้งเขาแบบละเอียดนุ่มเอาเปิดมาไม่เห็นเอาสั่งหน้าอะไรมันเนี่ยเป็นเบคอนชีสกับอะไรไม่รู้เบคอนกับแฮมชีสมั้งที่มันชีสๆแต่ว่าสาขานี้ดูไม่ไหม้แล้วก็สั่งไก่มาเอามากินให้ดูไก่อะไรก็ไม่รู้เริ่มที่พิซซ่าก่อนปกติอะสั่งชีสล้วนนะช่วงแข่งเนี่ยอันนี้คือหนานุ่มให้แบบมีความเป็นพื้นอยู่หนางงว่าทำไมแบบหน้ามันตั้งเสือไม่รู้ตัวว่าเป็นคนกินพิซซ่าแบบไม่ใส่ซอสไม่ใส่เครื่องปรุงไปแล้วอะไม่รู้เพราะอะไรสถานมันไม่ได้ใหญ่จริงคนเดียวแรกช่วงนี้ไปทำงานเยอะมากเป็นแบรนด์ที่รู้บ่อยเพราะว่าลงอยากซื้อเสร็จมาก็เจออันนี้ก็ธรรมดาเวลาเป็นซูชิเดี๋ยวลองอีกอันนึงนี่คือเบคอนไม่ค่อยมากินให้ดูป่ะไม่ค่อยทำคลิปกินให้ดูเนาะแต่ทั้งหมดคือแบบพิซซ่าฮาบอ่ะ159 บาทถัดกลางได้ฮาบแล้วเบลเขาไม่เคยกินอันนี้อร่อยมากเนื้อเขาจะแบบนุ่มๆมาความกรอบเบคอนแล้วก็ซอสแบบนัวๆหวานๆวินนี่โอเคมากอ่ะเดี๋ยวต้องสั่งฟังหน้านี้ซ้ำละมันเป็นแบบตอนเด็กคือแบบทำงานก็เหลือพิซซ่ามากคือมันจะมีช่วงนึงที่แบบพิซซ่าเหลือ99 บาทหักกลางพิซซ่าฮัทเราก็แบบจุคือแล้วแบบรีบกลับบ้านต้องขึ้นรถเมล์เราก็แบบกินพิซซ่าบนรถเมล์ก็ตอนนั้นมันหิวมากแล้วมันแวะซื้อพิซซ่ามันก็เหมือนแบบฟิลเราเอาขนมปังขึ้นไปกินนะฟิลเราเมย์แอร์ต่ออ่อนั่งหลังสุดขึ้นปุ๊บหิวมากขออนุญาตกินพิซซ่าแต่เราไม่ได้กินนานไงเนี่ยหาประมาณแล้วกินประมาณ10 นาทีหมดรีบแกะรีบแกะแต่ร้านนี้ทำไม่ค่อยกรอบไม่ค่อยนุ่มอ่ะมันกินเหมือนเหนียวอ่ะงงเท่าไหร่แต่ร้านนี้หอมมากอร่อยมากเออเดี๋ยวขอเบคอนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเห็นปะเนี่ยผ่านไปแล้วครึ่งถาดหมดแต่เมาส์มอยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนกินแล้วมันไม่ค่อยอร่อยเพราะเองไม่ค่อยทำคลิปกินปกติก็กินเยอะแล้วก็พอแบบตัวเองคือภาพแบบที่แบบออกกำลังกายใช่ไหมทุกคนจะคิดว่าแบบดีซีเต้ต้องกินคลีนดีซีเต้ต้องแบบคุมอาหารนับแคลอรี่ไม่เลยจ้ะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่กินประจำกินกับแม่สองคนอ้วนอ่ะแต่หน้านี้อร่อยมากอ่ะเบคอนอะไรเนี่ยอ่ะช่วยเบคอนซิกซี่บอมเออหน้ายังเป็นหน้าแฮมชีสปกติมันคือไม่เคยกินหน้านี้มาก่อนเลยมันแบบเหมือนซอสเป็นซอสไอเดนอ่ะเปรี้ยวๆเป็นๆอุ้ยมีไก่ไว้6 ชิ้นแต่ไก่เขาแตกกล่องมาใหญ่กล่องมันแบบกล่อง12 ชิ้นอ่ะคือมีแบบมากินให้ดูอาจจะเป็นคลิปแรกที่ลงช่องดีซิเตอร์เนาะคือแบบอาหารโปรดโดมิโนพิซซ่าคือที่สุดนะตอนนี้เลย
แล้วแบบช่วงไหนที่ใช้ร่างกายเยอะแล้วไปแข่งนะกินแบบนี้ทุกวันไปเลยค่ะคือล้วนหน้าคือล้วนนั่งคือล้วนหน้าคนเดียวเดี๋ยวเรากินไก่ให้ดูไก่ไม่ค่อยเหมือนในรูปอะมันแบบมันส้มมากไม่เหมือนไก่เนียวลินในไห่ไม่เลยข้าวเหนียวเรียนแต่อร่อยดูนี้หน้าสั่งไก่มาแล้วไก่ที่สั่งมาเป็นรสชาติออริจินอลการกินไก่มันจะมีจุดหนึ่งที่แบบต้องกัดให้ยากมันอยู่ตรงน่องตรงข้างบนอ่ะกัดแล้วแบบมันจะกรึบกรึบถ้าคุณกัดไก่แล้วคุณไม่กัดข้างบนคุณจะแบบมันกัดไม่คุ้มกระดูกอ่อนแต่ถ้าเวลาก่อนนี่เคี้ยวกระดูกมันนะไม่รู้ดิถ้าแบบหมดมันไม่เคี้ยวมันก็ดูแบบไม่คุ้มอร่อยอ่ะนี่อ่ะกินให้หมดถ้าจะอยู่กันจนกินเต้กินหมดไหมสามารถนะตอนนี้ผ่านไป6 นาทีอ่ะใช่ยาวเลยไหมเล่าเรื่องอะไรดีใครหิวว่ายังไงก่อนอะไรนะออกไปข้างนอกมาแล้วแบบไปอยู่ข้างนอกทั้งวันเพราะอะไรวะแล้วเมื่อไหร่พวกคุณต่อแอคทิวิตี้เป็นแบบออกไปยืมตอนเช้าพกงานเสร็จใส่เครื่องไปตัดไม่นั่งกับเข้ายิม2 คลาสในบอดี้แจมกับบอดี้คัมแบ็กพยายามจะต่อปั๊มอีกครั้งนึงแล้วแต่ไม่ไหวจบคลาสเสร็จก็ไปนั่งร้านกาแฟเอางานมาตัดในมือถือเนี่ยไม่ได้เอาคอมไปเอาการ์ดกล้องออกไปโปรแกรมที่ใช้ก็แบบโปรแกรมง่ายๆแพ็บแบบตีให้นะมีบางคนชอบใช้คายมาสเตอร์อ่ะพอใช้เข้าไปคายมาสเตอร์ได้งงมากเลยเหมือนพอใช้กับแอปอะไรแอปหนึ่งเนาะมันก็จะแบบขึ้นไปเลยเหมือนที่ได้ใช้แคปคัตตัดเพราะเข้าแอปอื่นก็แบบไม่ได้เลยแคปชีสถูกต้องนี่ทำไม่หิวไหมเนี่ยออกกำลังกายแต่มันก็ปกติเนาะแต่ถามว่าคลิปมันจะยาวมันไม่มีคนดูเอาว่าวันนี้มากินให้ดูคร่าวๆแล้วกันประมาณนี้แหละนี่ก็แบบรู้แล้วถ้าสมมติชอบคอนเทนต์แบบกินแบบนี้อ่ะก็คอมเมนต์กันเข้ามาไปดูซ้ำดูวนให้วิวมันพุ่งถ้าเต้เห็นยอดวิวมันดีเอ็นเกจเมนต์ดีคนชอบพี่เต้มานั่งกินให้ดูก็เดี๋ยวไปทำคลิปกินอีกให้ไม่ต้องลาไปก่อนอาจจะไม่ได้ตัดต่อเวอร์วังอลังขี้เกียจอย่าลงเลยทั้งนี้แหละแล้วไงเจอใหม่ไปดูหน้าบ๊ายบายBig butt, big 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 butt